สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับเมนูแกงเปิดหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะครับผม by chef boy นะครับบริษัทจริงๆนะครับผมวัตถุดิบผมก็จะมีหมูสามชั้นหั่นไว้นะครับผมแล้วก็จะมีหน่อไม้ต้มหั่นไว้นะครับแล้วก็จะมีข้าวเบื่อนะครับผมนี่จะเป็นข้าวเบื่อข้าวเบื่อที่ผมแช่น้ำไว้นะครับผมแล้วผมก็จะตำให้เขาแหลกนะครับผมแล้วก็จะมีพวกหอมผักหอมแล้วก็หัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตะไคร้หั่นแฉลบนะครับผมนี่ข้าวเบื่อผมโขกละเอียดแหลกดีแล้วนะครับผมก็ตักใส่ชามไปตักใส่ชามทิ้งไว้นะครับผมและนี่ผมก็จะใส่ตะไคร้นะครับผมที่ผมหั่นแฉลบไว้ทีนี้เราก็ทำการโขกนะครับผมโขกตะไคร้ไข่เลยครับผมเอาตะไคร้แล้วเริ่มแหลกทีนี้ผมก็จะไปตั้งน้ำก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำย่านางนะครับผมแล้วก็ตั้งไฟไว้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นก็กระทะไฟฟ้านะครับนี่ผมก็จะมาโขกตะไคร้อีกเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นนี้ก็จะเป็นพริกแห้งนะครับผมพริกแห้งจินดาผมก็จะแช่น้ำไว้นะครับผมแช่น้ำให้เขานิ่มนะครับผมแล้วก็จะโขกครับอันนี้ก็จะเป็นหอมกับกระเทียมนะครับผมที่ผมแกะไว้ก็ประมาณอย่างละ6ประมาณหอม6หัวแล้วก็กระเทียมประมาณ10ฝักกีบนะครับผมนี่แล้วก็ตำจนเขาแหลกครับผมพอเขาเริ่มแหลกเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่กะปิประมาณ2ช้อนนะครับผมเพื่อเพิ่มความหอมความนัวของแกงเปิดหน่อไม้นะครับผมผมก็ทำการโขกๆๆไปเลยครับผมจนเขาละเอียดดีนะครับยังไงก็ฝากช่องบอยซังเอลิติงไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมพอน้ำยานางพอเราโขกเสร็จปุ๊บน้ำยานางเราเริ่มเดือดดีแล้วทีนี้เราก็จะมาตักเครื่องแกงที่เราตำไว้นะครับผมตักใส่เลยครับผมพอดีน้ำเดือดปุ๊บเราตำเสร็จพอดีครับยังไงเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับผมเมนูง่ายๆพอใส่ไปปุ๊บผมก็จะใส่ข้าวเบื่อตามเลยนะครับผมใส่น้ำล้างครกก่อนนะครับใส่น้ำล้างครกปุ๊บน้ำเดือดปุ๊บผมก็จะตักข้าวเบื่อที่ผมตำไว้พอเราใส่ข้าวเบื่อนะครับผมมันก็จะมีความเหนียวหนืดของข้าวนะครับผมแทนที่ใส่เราบางคนก็จะใส่แป้งสาลีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใส่นะครับผมจะใส่แต่ข้าวเบื่ออย่างเดียวนะครับผมทีนี้เราก็พยายามคนนะครับผมคนเขาให้เพราะเราป้องกันมันจะติดก้นกระทะนะครับผมก้นหม้อนะครับแล้วก็คนพยายามให้เขาแตกตัวของข้าวเบื่อก่อนนะครับผมข้าวเบื่อก็มันก็จะมีความเราใส่ไปปุ๊บมันจะมีความเหนียวความหนืดของแกงเปิดหน่อไม้นะครับผมแล้วทีนี้ผมก็จะเพิ่มรสโดยใส่น้ำปลาไปหน่อยนะครับผม2กระบวยนะครับผมแล้วก็ใส่ผงชูรสน้ำตาลนิดหน่อยนะครับผมส่วนความเค็มมันก็จะได้มาจากน้ำปลาแล้วก็กะปิแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับผมแล้วก็คนเขาครับผมพยายามอย่าให้ก้นกระทะมันหนืดนะครับก้นหม้อมันหนืดเมนูง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูอันนี้ก็จะเป็นมื้อค่ำของผมนะครับผมก็เป็นมื้อค่ำแม่น้ำปลายังไม่นัวอะไรก็เลยใส่เพิ่มไปนะครับผมใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นมื้อค่ำทานได้ถึงเช้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะครับผมหน่อไม้ที่ต้มไว้แล้วผมก็หั่นเตรียมไว้นะครับผมจะใส่หน่อไม้แล้วก็จะผมก็จะมีตะไคร้การตะไคร้นะครับผมจะหั่นแฉลบแฉลบไว้นะครับเพิ่มความหอมนะครับผมของเครื่องแกงเราให้หอมนิดนึงนะครับผมก็เมนูง่ายๆนะครับผมพอผมใส่หน่อไม้เสร็จผมก็จะใส่หมู3ชั้นที่เราหั่นไว้นะครับผมอันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆลองทำกันครับแป๊บเดียวนะครับผมเพื่อนๆผมพยายามจะหาเมนูง่ายๆมาทำให้เพื่อนๆลองทานกันดูนะครับผมเราก็จะได้เมนูง่ายๆสบายๆในการทำอาหารนะครับแล้วก็ปล่อยตั้งให้เขาเดือดได้ที่ครับผมให้หมูค่อนข้างจะสุกดีนะครับผมก็ปล่อยเขาเดือดไปเลยครับยังไงก็ฝากซ่องบอยซังเอลิติงไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการกำลังใจฝันกำลังใจที่ในทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับผมพูดเสียงอาจจะติดอ่านนิดหน่อยนะครับผมไม่ค่อยใหญ่นี่เท่าไหร่นี่รสชาติเป็นไงครับผมชิมดูก่อนเลยครับผมเราชอบรสชาติสไตล์ไหนเราก็ปรุงตามของเราครับผมวัตถุดิบก็มีอะไรไม่มากครับผมใส่ปริมาณอย่างละเท่าๆกันนะครับผมพวกตะไคร้หอมกระเทียมครับผมแล้วก็พริกแล้วเพิ่มความนัวกับความหนืดก็จะเป็นข้าวเบื่อนะครับผมแช่ไว้นะครับ
นี่ผมใส่เสร็จปุ๊บทีนี้คนเริ่มเข้าที่ผมก็จะใส่เห็ดนะครับผมเห็ดกระด้างนะครับผมเห็ดกระด้างเพิ่มไปลงไปนะครับผมวัตถุดิบค่อนข้างจะแน่นแล้วนะครับผมแน่งหม้อแล้วนะครับไงก็ลองทำดูครับผมกินได้2มื้อ3มื้อนะครับพรุ่งนี้ว่าน่าจะตักใส่กระอับไปฝากเพื่อนอีก1กระอับนะครับผมก็ไปลองทำกันดูนะครับผมถ้าได้ทำเองกับข้าวทานเองครับผมว่าน่าจะอร่อยกว่าเราไปสั่งซื้อเขานะครับผมมันก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับผมอยากให้เพื่อนลองทำดูอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับวัตถุดิบก็มีอะไรไม่เยอะครับไม่มากผมก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ชะอมนะครับผมผักชะอมผมก็ไม่ได้ใส่ผมก็แค่นี้นะครับผมก็เมนูธรรมดาธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นผักใบแมงลักนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มลูกโดดไปด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มสีสันตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเมนูง่ายๆครับผมแกงเปิดหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะครับผมแล้วก็เผื่อติดใจยังไงก็กลับมากดติดตามมารับชมคลิปกันต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นการกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของบอยซันนะครับผมบอยซันเอลิติงนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปฝากช่องของบอยซันไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับชมกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ